เรื่องนี้มีชื่อว่าห้อง้ามเข่าฉันชื่อแอนเรื่องที่ฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วตอนนั้นฉันยังเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฉันกับเพื่อนสนิทอีกสองคนเมกับนิดเช่าหอพัก ได้เลยฉันจะเล่าเรื่องในภาษาไทยด้วยน้ำเสียงของผู้หญิงที่ใช้เวลานานกว่าแปดนาทีเรื่องนี้มีชื่อว่าห้องหามเขาฉันชื่อแอนเรื่องที่ฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วตอนนั้นฉันยังเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฉันกับเพื่อนสนิทอีกสองคนเม์กับนิด เช่าหอพักไใกล้กับมหาวิทยาลายัยเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปเรียนหอพักที่พวกเราเช่าเป็นหอพักเกาเา่าาที่มีสี่ชั้นชั้นล่างสุดเป็นร้านค้าของเจ้าของหอส่วนชั้นบนเป็นห้องพักนักศึกษาห้องที่เราสามคนเช่าอยู่บนชั้นสซึ่งเป็นชั้นที่เงียบสงบที่สุดเจ้าของหอเป็นคุณป้าคนหนึ่งที่ดูใจดีและเป็นมิตรเธอเล่าให้เราฟังถึงกฎระเบียบต่งางๆ ของหอพักรวมถึงสิ่งที่ต้องระวังและมีอยู่ข้อหนึ่งที่เธอย้ำเป็นพิเศษคือห้ามเข้าไปในห้องหมายเลขสามลิกเซดดทขาดห้องซารุกซี่อยู่ชั้นเดียวกับห้องพักของเราแต่เราไม่ไม่เคยเห็นใครเข้าออกจากห้องนั้นเลยแถมประตูห้องยังถูกล็อกด้วยแม่กุญแจขนาดใหญ่เมกับนิดเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็น <c oughs> พวกเธอถามฉันว่าอยากลองเข้าไปดูไหม <c oughs> แต่ฉันบอกว่าไม่ดีกว่า เพราะรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่ได้ยินคำเตือนของป้าเจ้าของหอวันเวลาผ่านไปทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักและไฟฟ้าดับพวกเราสามคนกำลังนั่งเล่นกันอยู่ในห้องและทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังมาจากชั้นล่างเหมือนมีใครสักคนเดินขึ้นบันไดามาอย่างช้าเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆและหยุดลงที่หน้าประตูห้องของเรา พวกเราหยุดพูดคุยกันและมองหน้ากันด้วยความตกใจแล้วเสียงเข้าประตูดังขึ้นช้าสามครั้งฉันรีบลุกขึ้นไปเปิดประตูแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงความมืดที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณทันใดนั้นเราได้ยินเสียงกระซิบเบาที่ดังมาจากห้องสามอีกสี่เสียงนั้นฟังดูแปลกและไม่คุ้นเคยฉันรู้สึกหนาวสั้นไปทั้งตัว ขณะที่เมยกับนิดมองไปที่ประตูห้องสามุกสี้วยความตื่นเต้นและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราไปดูกันเถอะเมนพูดพร้อมกับเดินไปที่ประตูห้องสามุกสีฉันพยายามห้ามเธอแต่ก็ไม่เป็นผลเมย์ใช้แรงผลักที่ประตูห้องสามุกสีและในที่สุดประตูห้องก็เปิดออกมาเองอย่างชา้า <c oughs> โดยไม่ต้องใช้กุญแจภายในห้องนั้นมืดสนิท มีเพียงแสงจากสายฟ้าที่แวบเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เรามองเห็นภาพภายในห้องนิดหน่อยเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องดูเก่าและเต็มไปด้วยฝุ่นทุกอย่างดูเงียบสง,งัดแต่ฉันรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่อึดอัดและไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเมกับนิดเดินเข้าไปในห้องโดยไม่ลังเลแซคชันยูนอยู่ที่หน้าประตูรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่เมื่อเห็นเพื่อนทั้งสองเดินเข้าไปลึกในห้องฉันจึงตัดสินใจเดินตามไปทันใดนั้นเองปร,ประตูห้องสามสิบเซก็ปิดลงด้วยแรงลมอย่างแรงฉันตกใจสุดขีดพยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่สำเร็จขณะนั้นเองเราได้ยินเสียงดังแปลกๆที่มาจากมุมห้องเสียงนั้นฟังเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้เราสามคนต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจ และเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้องเธอสวมชุดขาวผมยาวปกคุมใบหน้าและเธอลังร้องไห้เสียงนั้นฟังดูสระและเจ็บปวดเธอค่อยเงยหน้าขึ้นมามองเราดวงตาของเธอแอดแงกำ่ำและเต็มไปด้วยความโกรธเธอเริ่มเดินเข้ามาใกล,เล้เรามากขึ้นเมกับนิดกรีดร้องด้วยความกลัวฉันรีบวิ่งไปที่ประตูและพยายามเปิดมันอีกครั้งแต่ประตูไม่ยอมเปิด เธอเข้ามาใกล,เล้เรามากขึ้นเรื่อยและเสียงร้องให้ของเธอก็กลายเป็นเสียงกรีดร้องที่แหลมคมเราต่างรู้สึกเหมือนกำลังถูกกดดันจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นในที่สุดประตูก็เปิดอ่ะออกรารีบวิ่งออกจากห้องนั้นทันทีไม่หันกลับไปมองและวิ่งลงบันไดไปจนถึงชั้นล่างเมื่อเราพบกับป้าเจ้าของหอจะเห็นพวกเราอยู่ในสภาพที่ควรเสียอย่างหนักป้าบอกว่า ห้องซานดิงซีเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเช่าอยู่และเธอเสียชีวิตในห้องนั้นในคืนฝนตกหนักหลังจากนั้นก็ไม่มีใครๆกล้าเข้าไปห้องนั้นอีกเลยเพราะทุกคนที่พยายามเข้าไปมักจะเจอประตุก,การแปลกๆที่น่ากลัวเหมือนกับที่เราประสบเราตัดสินใจย,ย้ายออกจากหอพักนั้นทันทีในวันรุ่งขึ้นและสาบานว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีก เรื่องราวของห้องซางุกสานยังคงเป็นที่แล้วขานกันในหมู่นักศึกษาใหม่ไก่ที่เข้ามาอยู่ในหอพักหลังนั้นและทุกคนก็จะได้รับคำเตือนเหมือนที่เรารับฟังในครั้งแรกว่าห้ามเข้าไปห้องซานุกเซเด็ดขาดเรื่องราวจบลงที่ตรงนี้หวังว่าคุณคงรู้สึกถึงบรรยากาศที่น่าขนลุกและน่ากลัวของห้องซามเดฟซีเหมือนกับที่พวกเราเคยสัมผัสมา